แล้วก็ขอสวัสดีเหล่าสายมิล่าแฟนสปอยทุกท่านกันอีกเช่นเคยเลยนะครับในวันนี้ในยูผมอเดเด็ก3กับการสปอยนิเมะซีซันที่มีชื่อเรื่องว่าจอมมารีถ่ายก็จะเป็นในตอนที่1ของซีซันใหม่เปิดไมค์แกะกล่องกันเลยละครับและสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถหาดูตัวเต็มแบบทุลิสิทธิ์ไหนเทียบิลิบิลิได้เลยนะครับแล้วก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปต้องขอฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องอเดเด็ก3กันด้วยแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรอช้ากันเลยครับไปรับชมคลิปสปอยกันได้เลย Let's goเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theaterในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้กระทั่งอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูนั้นจะไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียง ID LINE เพียงอย่างเดียวการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า 250,000 account สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการก็ยังสามารถลุ้นรับรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนอีกด้วยจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงๆสแกนหน้านี้ได้เลยครับ NF Theaterโอกาสดีๆจากทางช่อง Undead ของพวกเรานะครับวันนี้ช่อง Undead ของพวกเรารับสมัครทีมงานใหม่โดยต้องการตำแหน่งคนเล่าเรื่องคนตัดต่อกฎในการสมัครข้อแรกจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะฮะ2มีไม้สำหรับการพากย์อันนี้สำหรับคนพากย์เท่านั้นต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมีความใส่ใจในเรื่องงานมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแน่นอนว่าพวกเราไม่ให้ท่านทำฟรีๆจะมีค่าตอบแทนให้อย่างแน่นอนอย่าลืมลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับใครมีความสามารถอย่างเช่นการวาดรูปโดยการสร้างภาพประกอบจาก AI สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันลองกรอกแบบฟอร์มสมัครงานกันเข้ามาดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ description นี้ปี2016เวลา 5:18 นะห้องหนึ่งที่ในตอนนี้พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่ซึ่งเกมนี้นะก็มีชื่อว่า Infinity Game ชายหนุ่มก็ได้พูดขึ้นมานะว่า15ปีแล้วหรอนายคงจะเหนื่อยแย่เลยนะคุณไอฮาคุโตะผู้สร้าง Infinity Game และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งมหาอาณาจักรไม่น่าเชื่อว่าจะได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายกับนายหน้าตาน่ะไม่ค่อยพอใจเลยนะไม่ว่านายจะเป็นลาสบอสเป็นจอมมารก็ไม่มีทางเอาชนะความจริงได้แล้วเที่ยงคืนนี้จะสิ้นสุดการให้บริการหมดสัญญากับทางเซิร์ฟเวอร์แล้วโลกนี้ก็จะหายไปทั้งหมดและถ้ายังสนุกไม่สาแก่ใจก็เล่นต่อไปเองก็แล้วกันฉันน่ะต้องนอนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ลาก่อนนะคุณไหนและก็ลาตีสวัสดิ์ซึ่งพอนาฬิกาได้ถึงเที่ยงคืนนะครับทางด้านชายหนุ่มจู่ๆเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในร่างของคุณนายฮาคุโตะที่เป็นตัวละครในเกมของตัวเองแล้วในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเขาที่รู้สึกตกใจนะครับก็ได้พูดออกมาว่านี่มันอะไรกันฝันไปอย่างนั้นหรอป่านี้มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยมันเหมือนจริงจนไม่คิดว่าเป็นความฝันเลยล่ะและทะเลสาบกับฟ้าเกินไปแต่แล้วทว่าชายหนุ่มจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ไปดูเงาของตัวเองจากทะเลสาบนะครับและพอได้เห็นเงาเขาก็ถึงกับตกใจแล้วก็ตะโกนออกมาลั่นเลยว่าฉันกลายเป็นจอมมารแล้วก็ย้อนกลับไปในปี2004ที่ในตอนนั้นชายหนุ่มเนี่ยก็ได้มาหาเพื่อนซึ่งห้องของเพื่อนเนี่ยก็โคตรจะรกเลยนะครับมีทั้งกระป๋องบงกระป๋องเบียร์ขนมเนี่ยเต็มไปหมดเลยชายหนุ่มที่ได้เห็นฉะนั้นก็ได้บอกไปนะว่านี่ไม่มีที่ให้เดินแล้วนะทางด้านเพื่อนที่ได้ฟังก็ได้ต่อกันมาว่าหลบๆเอาหน่อยก็แล้วกันขอแค่มีเตียงนอนกับของอย่างอื่นก็อย่าได้ไปใส่ใจแต่ว่าชายหนุ่มก็ได้บ่นใหญ่เลยนะคะว่าทั้งกระป๋องเปล่าทั้งเศษเหรียญเกินไปหมดนี่มันห้องหรือกล่องรับบริจาคเนี่ยเล่นเอาเพื่อนที่ได้ฟังก็ได้ขำเลยนะครับแล้วก็ได้ต่อกับแปลว่าอากิระเนี่ยตลกดีเนอะชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอากิระก็ได้ต่อกับแปลว่าที่ตลกนั่นก็คือนายที่อาศัยอยู่ในห้องแบบนี้ต่างหากล่ะหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปอากิระที่ได้เก็บห้องเสร็จนะครับเพื่อนเนี่ยก็ได้ชมใหญ่เลยนะว่าห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นมาเลยทางด้านอากิระก็ได้บอกไปว่าทำไมฉันต้องมานั่งเก็บกวาดห้องด้วยล่ะเนี่ยฉันว่าจะจ่ายค่าเช่าไปเล่าแต่ไม่เอาดีกว่าแบบนี้เล่นเอาทางด้านเพื่อนเนี่ยก็ถึงกับโวยวายใหญ่เลยนะคะว่าใจยักษ์ปีศาจจอมมารแต่ว่าสุดท้ายอากิระก็ใจอ่อนนะครับก็ได้ให้กระป๋องเบียร์กับเพื่อนไปพร้อมกับที่เขาก็ได้พูดไปว่าแต่ฉันถอดมาถึงโตเกียวนายเนี่ยใจแค่นอนกับเก็บขยะหรอแล้วในตอนนี้เพื่อนที่ได้ทำการจิบน้ำเก๊กฮวยไปก็ได้พูดไปนะว่าแต่อินฟินิตี้เกมที่อากิระสร้างน่ะก็ฮิตหน้าดูเลยนี่พ่อหนุ่มอากิระก็ได้บอกไปว่าฉันอยากสร้างโลกที่เป็นของฉันน่ะอยากจะทำอะไรก็ลุยทำมันไปให้หมดก็เลยใช้มอดูของพ่อแม่ในการพัฒนาเกมไปจนเกลี้ยงเลยซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้ส่วนไปนะว่า
ก็สามารถทำเงินได้แล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าบริษัทเกมจากต่างประเทศบอกว่าจะซื้อแล้วนี่แล้วก็ตามไปอีกทีที่นายตอนนี้อากิระก็ได้มาที่บริษัทสร้างเกมที่ได้นายคุยเรื่อง Infinity เกมเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่กำลังเดินอยู่อากิระเนี่ยก็ได้พูดในใจนะว่าจะมีคิตตี้หรือ MMO ขนาดใหญ่อะไรก็เถอะถ้ายอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้สัก100ล้านเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันแต่แล้วชาวาในระหว่างที่กำลังเดินอยู่จู่ๆอากิระเนี่ยก็รู้สึกหน้ามืดนะครับแล้วพอรู้สึกตัวทีเขาอยู่ท่ามกลางพนักงานที่กำลังเดินไปมาเลนเอาเขาเนี่ยก็ถึงกับคิดในใจเลยว่านี่เราดื่มไปเยอะขนาดนั้นเลยหรอและพอมาถึงห้องที่นัดพบทางด้านเลขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูให้และก็ได้บอกกับเพ่ไปว่ายินดีต้อนรับครับคุณโอโนะเชิญด้านนี้เลยครับและพอได้เดินเข้ามาเพ่ของเราเนี่ยก็ได้เจอกับท่านหน้าตาแก่คนหนึ่งทำให้เพ่ก็ได้บอกไปว่าคือคุณมิคิตตี้นะเชิญผมมาตาแก่ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าผมนี่แหละคือมิคิตตี้มาจากมิคิโมโตะเลนเอาเพ่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับเวอร์เลยนะครับเพราะว่ามิคิตตี้ที่เขาคิดว่าเป็นสาววัย42ที่แบบบ้าคลั่งเกมอะไรเงี้ยเนี่ยกลับกลายเป็นตาแก่ซะงั้นหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับที่ไหนตอนนี้อากิระเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านเขาเนี่ยก็ได้บ่นเพื่อนของตัวเองใหญ่เลยแค่วันเดียวทำไมห้องมาถึงรกขนาดนี้ได้ทางด้านเพื่อนเนี่ยก็ได้บอกไปว่าแหมเก้าของที่จะใช้ออกมาเนี่ยมันก็ต้องเละแบบนี้นี่แหละพระเอกที่ได้ฟังก็ได้สวนกลับไปในทันทีไอทีเละเทะนะมันคือชีวิตนายต่างหากโหทำไมปากเสียแบบนี้เนี่ยว่าแต่ไปคุยมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอากิระก็ได้บอกไปนะว่าเขาได้บอกว่าอยากให้ทำเป็นเกมใหญ่กว่านี้แล้วจะขายออกทั่วโลกเลยไออินฟินิตี้เกมอะไรน่ะแบบนี้น่ะก็ยอดไปเลยสิรวยและเลี้ยงด้วยนะพระเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าไปทำงานไปซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้บอกว่าทำงานก็แพ้นะสิฉันน่ะไม่อยากไปผู้แพ้ในชีวิตนายเนี่ยมันแพ้เรียบร้อยตั้งแต่เป็นนี้แล้วเหอะแล้วในตอนนี้เพื่อนของเพจเนี่ยก็ได้บ่นไปใหญ่เลยนะคะว่าไหนจะเรื่องมิสไซแล้วเรื่องตึกถล่มอีกหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับปี2007ในตอนนี้เพจที่กำลังนั่งพัฒนาเกมอยู่ก็ได้บ่นนะว่าโปรเจกต์อะไรเนี่ยทำแนวนี้อีกแล้วหรอแล้วสุดท้ายเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธคำชวนของ42โอเมก้าเราอยากสร้างเกมสร้างโลกของตัวเองไม่ยอมสร้างอะไรตามใจใครหรอกและพอรู้ตัวเองที่โลกก็ได้เข้าสู่ยุคโซเชียลแล้วอินฟินิตี้เกมแทบจะหลังจำนวนคนล็อกอินเนี่ยก็ลดหวบและไอเรานะที่ใช้เงินทุนพัฒนาเกมไปหมดตูดแล้วก็ได้แต่ทำงานในบริษัทเกมไปวันๆแล้วก็สร้างเกมไปวันๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆซึ่งหลังจากที่เพจได้เดินออกมาจากบริษัทนะครับก็ได้เจอคนหนึ่งที่เขาเนี่ยก็ได้พูดไปนะว่าดูเป็นเด็กมีปัญหากว่าที่ได้ยินมานะแล้วเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าอาโอกิเป็นกรรมการผู้จัดการ42โอเมก้าซึ่งทางด้านเพจที่ได้เห็นน้ำบัตรเนี่ยก็ได้ถามไปนะว่ามาจากที่เดียวกับมิคิตตี้หรอแต่ว่าอาโอกิก็ได้พูดไปว่าไอโรที่นายพูดถึงน่ะมีแต่บริษัทเราเท่านั้นที่สามารถสร้างได้มีคิดมันอ่อนเกินไปหน่อยฉันก็เลยต้องออกลงเองไม่รู้นะว่าประธานเนี่ยคาดหวังอะไรในตัวเด็กแบบนี้ทำให้อากิระที่ได้ฟังก็ได้ถามกลับไปว่าจะมาคุยเรื่องขายอินฟินิตี้เกมใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมเนี่ยไม่คิดจะยืมมือใครหรอกนะทำให้อาโอกิที่ได้ฟังก็ได้สวนกลับไปว่าแล้วมีเงินหรอเพราะแบบนี้นายถึงอย่างเป็นเด็กยังไงล่ะแต่แล้วทว่าในระหว่างที่กำลังเถียงกันอยู่นะครับจู่ๆตึกเนี่ยก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับที่ในตอนนี้เพจที่กำลังตกใจว่าตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นจอมมารคุณนายไปแล้วแถมเสียงเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปอีกด้วยทำไมฉันเนี่ยถึงกลายเป็นคาแรคเตอร์ในเกมที่ตัวเองสร้างได้ล่ะบ้าบอที่สุดเลยทำไมฉันกลายเป็นลุงแก่แบบนี้ได้เคบอมสปอยช่องสปอยหนังที่โคตรจะสนุกซึ่งช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องของเพื่อนพี่เองอะนะก็ขอฝากทุกคนเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ถล่มไลค์ทุกคลิปให้หน่อยนะพี่ขอฝากน้องๆทุกคนหน่อยกันแล้วกันนะครับงั้นเนี่ยก็เวลาชมคลิปสปอยต่อกันได้เลยเดี๋ยวนะจะเย็นก่อนมันยังไม่ใช่เวลาที่ต้องร้อนลนไปฟ้าอะไรจะเหมือนจริงขนาดนี้แล้ววันนี้เนี่ยมันคือการมาเกิดใหม่ในต่างโลกแบบชิไลโนเวลกับมังงะกำลังฮิตปะถ้างั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราอยู่อีกโลกแต่ละทว่าในตอนที่เพจกำลังสิ้นหวังอยู่จู่ๆได้มีน้องคนหนึ่งเข้าบอกกับเพจไปนะว่าคุณลุงได้โปรดหนีไปเถอะค่ะพร้อมกับที่ในตอนนั้นมันก็ได้มีปีศาจวัวนะครับบินเข้ามาประชิดหน้าของเพจทำให้เขาเนี่ยก็ได้ถามหนูน้อยไปว่านี่สัตว์เลี้ยงของเธอหรือเปล่าเนี่ยช่วยทำให้มันสงบหน่อยจะได้ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าหนีไปมันคืออสูรน่ะพร้อมกับที่เจ้าสูรมันก็ได้พูดไปนะว่าเจ้ามนุษย์ตัวกระเปียกจงสั่งไว้เรือนเนื้อให้กับจอมอสูรเกโอซะแล้วมันเนี่ยก็ไม่รอช้าโจมตีใส่คู่นายในทันทีแต่ว่าคู่นายเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยระบบก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเปิดระบบการตอบโต้อัตโนมัติแล้วเขาเนี่ยก็ได้โจมตีใส่เจ้าอสูรไปรวมถึงการใช้ท่าที่มีชื่อว่าบังคับฉลวงโจมตีต่อเนื่องขั้นสุดซึ่งพอเขาจัดการได้แล้วเนี่ยก็ได้ทำการใช้เปิดสกิลอยู่รอดทำสมาธิเพื่อฟื้นฟูร่างกายตัวเองเล่นเอาทางด้านน้องหัวเหลืองที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับอึงอาปากค้างเลยนะครับทำให้คุณนายเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
แต่ว่าทางด้านน้องหัวเหลืองที่กลัวเนี่ยก็ได้บอกไปว่าหนูไม่อร่อยหรอกนะอยากกินหนูเลยนะคะท่านจอมมารเมื่อเป็นฉะนั้นเพคลาวก็ได้สวนกลับไปเลยนะคะว่าใครเป็นจอมมารพูดมัวซั่วละฉันน่ะไม่ใช่คนร้ายที่ไหนหรอกยิ่งจอมมารอะไรนั่นน่ะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วฉันก็มีเรื่องอยากถามเธอเยอะเลยด้วยแล้วควรจะเริ่มจากถามชื่อเธอก่อนสินะซึ่งน้องหัวเหลืองเนี่ยก็ได้บอกไปนะคะว่าเธอมีชื่อว่าอาคุทําให้คุณนายเนี่ยก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วรู้จักประเทศญี่ปุ่นมั้ยหรือไม่ก็นิวยอร์กอะไรแบบนี้ก็ได้น้องอาคุที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าหนูไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแล้วในตอนนี้คุณไหนที่จะถามต่อนะครับก็ได้ให้น้องอาคุเนี่ยไปอาบน้ำล้างตัวก่อนและน้องน้องที่ได้ฟังก็ถึงก็ตกใจว่าเธอเนี่ยสามารถใช้น้ำได้ด้วยหรอคุณไหนเนี่ยก็ได้บอกไปว่าใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะไปไหนไปอาบเลยแล้วในตอนนั้นคุณไหนก็ได้ทำการเรียกผ้าขนหนูแล้วก็สบู่ออกมานะครับไปกับอาคุใช้ทำให้เธอที่ได้เห็นสบู่เนี่ยก็ถึงก็ดีใจเพราะว่าในที่แห่งนี้นะครับคนที่จะสามารถใช้สบู่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนชนชั้นสูงแต่แล้วทว่าพอคุณไหนได้เห็นร่างกายที่แท้จริงของเธอนะครับก็ถึงก็ตกใจว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรอเนี่ยทำให้เขาก็ไม่รอช้านะครับมานั่งหันหลังให้แล้วก็ทำการดูสเตตัสและก็หน้าต่างๆว่ามันพอจะมีวิธีที่ทำให้เขาเนี่ยกลับโลกเดิมได้หรือเปล่าและเจ้าคุณนายฮาคุโตะเนี่ยเป็นลาสบอสแทบไม่มีใครสู้ได้ตอนนี้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์ผู้ดูแลโดนล็อกอยู่เราก็ทำเรื่องพิเศษไม่ได้หรือว่าถ้าเราปลดล็อกสิทธิ์ผู้ดูแลทั้งหมดก็จะกลับโลกเดิมได้อย่างนั้นหรอและทุกครั้งที่โค่นศัตรูในทุกสัปดาห์จะปลดล็อกสิทธิ์ทีละอันได้พอถึงตอนสุดท้ายก็กลับโลกเดิมได้อะไรแบบนี้ส่วนทางด้านอาคุที่อาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาหาเพกทำให้เพกก็ได้ถามไปว่าไอ้ตัวที่โผล่มาเมื่อกี้เนี่ยมันมีเยอะไหมเล่นน้องน้องก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าถ้ามีตัวแบบนั้นโผล่มาเยอะเนี่ยเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็พังพินาศพอดีเลยนะคะทำให้คุณนายเนี่ยก็เลยรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันแข็งแกร่งและถ้าแข็งแกร่งเนี่ยเก็บค่าประสบการณ์ได้เมื่อไปชั้นก็ได้ถามไปเลยว่าถ้างั้นอาคูเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าร้านของมันอยู่ที่ไหนน้องอาคูก็ได้บอกว่าได้ยินมาว่าถูกผนึกไว้ที่ศาลเจ้าแห่งคำวิงวอนค่ะซึ่งคุณนายที่บอกให้พาไปอาคูก็ได้บอกว่าแต่ว่าเธอขาเจ็บนะก็คงจะเดินเร็วไม่ได้ทำให้คุณนายที่ได้ฟังก็ได้บอกอาคูเนี่ยขึ้นมาบนหลังได้เลยเพราะว่ามันเนี่ยจะเร็วกว่าแน่นอนแต่ว่าอาคูที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าตัวเธอน่ะโสโปกจะให้ตัวที่โสโปกอย่างเธอเนี่ยขึ้นไปบนหลังของท่านจอมมารได้ยังไงกันแถมคนในหมู่บ้านเนี่ยกำลังเกลียดเธอและถูกออกให้มาเป็นเครื่องสังเวยอสูรคนที่หมู่บ้านบอกว่าจะใครโดนตัวหนูเนี่ยก็จะแปดเปื้อนไปด้วยแต่แล้วทว่าในขณะที่อาคูกำลังจะพูดต่อนะครับคุณนายเนี่ยก็ไม่รอช้าจับตัวเธอขึ้นมาบนหลังในทันทีพร้อมกับที่เขาก็ได้บอกไปว่ามนุษย์ที่ไหนมันจะแปดเปื้อนเพราะเรื่องแค่นั้นกันร่างกายของมนุษย์น่ะแค่ชำระให้สะอาดก็กลายเป็นของใหม่แล้วเธอเรียกฉันว่าจอมมารสินะถ้าแค่โดนตัวเธอแล้วแปดเปื้อนแสดงว่าจอมมารคงกระจอกมากสินะอาคูก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะท่านจอมมารนี่น่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนใจดีกับหนูแบบนี้หลังจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มาถึงศาลเจ้าแห่งคำวิงวอนที่ว่าพ่อหนุ่มคนไหนที่ได้เดินเข้าไปก็ได้เจอกับศพคนจำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นจู่ๆรูปปั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ามาถึงจนได้สินะขอต้อนรับผู้ขานรับการอัญเชิญของข้าคุณนายที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ถามกลับไปนะว่าแกน่ะเรียกข้ามาอย่างนั้นหรอเจ้ารูปปั้นมันก็ได้บอกเจ้าพนันน่ะได้ทำการวิงวอนว่าขอให้จอมมารมาจุติเจ้าพนันถูกเกโอที่ทำลายผนึกออกมาฆ่าตายและข้าเองที่รวมลบกับพวกเขาในที่สุดก็ใกล้จะหมดพลังแล้วคุณนายที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกไปว่างั้นก่อนแกหมดพลังช่วยพาฉันกลับไปโลกเดิมด้วยสิแต่ว่าเจ้ารูปปั้นเนี่ยก็ได้ปฏิเสธคำวิงวอนที่ขัดขันคำวิงวอนไม่อาจสมหวังได้ก็ถือว่าเจ้าเป็นผู้มาเยือนคนสุดท้ายข้าน่ะขอมอบสิ่งนี้ให้และเจ้ารูปปั้นเนี่ยมันก็ได้มอบแหวนหัวกะโหลกนะครับให้กับทางด้านคุณนายซึ่งทางด้านคุณนายที่พยายามถอดออกเนี่ยมันก็ถอดไม่ออกนะครับก็ได้ด่าไปนะไอ้เทพปีศาจสังกระบวยเจ้ารูปปั้นที่มันได้ยินก็ได้พูดแปลว่าเทพปีศาจอย่างนั้นหรอเมื่อก่อนข้าน่ะขาวสะอาดบริสุทธิ์แต่เพราะคำวิงวอนชั่วร้ายของมนุษย์มากมายเปลี่ยนร่างข้าและขอให้คำวิงวอนของเจ้าสมปรารถนาพอสิ้นเสียงของไอ้เจ้ารูปปั้นเนี่ยรูปปั้นก็ได้แตกสลายหายไปในทันทีแล้วก็ตามไปอีกทีที่ไหนตอนนี้คู่ไหนก็ได้สะดุ้งขึ้นมานะครับและเขาเนี่ยกำลังแช่น้ำร้อนอยู่เฮ้ยเผลอวูบไปจนได้นะแช่ออนเซ็นจนได้เรื่องเลยเกิดเรื่องมากมายแต่ว่าเวลาผ่านไปไวเหลือเกินพวกเด็กที่ได้เจอกันมาตามติดแจเจอนักผจญภัยที่ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดีสามพี่น้องนักบุญศักดิ์สิทธิ์จากอาณาจักรแสงศักดิ์สิทธิ์ก็มาวุ่นวายตลอดอัญเชิญคนสนิทเก่งๆมาช่วยแก้ปัญหาเอ่ยอะไรเอ่ยเกิดเรื่องขึ้นมากมายแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะกลับไปโลกเดิมได้เลยแฮะและเจ้าแหวนนี่นะเหมือนเกศมันจะเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ทันรู้ตัวปะถ้าเต็มดวงเมื่อไหร่จะทำให้สมปรารถนาหรือเปล่านะจะขอให้เพื่อนคืนชีพจะขอให้สาวเกลให้กางเกงถ้าสะสมไม่เต็มดวงนี่ก็น่าจะได้กลับบ้านเร็วกว่าปลดล็อกสิทธิ์ผู้ดูแลไหมนะเพราะว่าคนที่อยู่ศาลเจ้าอย่างคำวิงวอนเป็นคนให้มาด้วยแต่ว่าต้องทำยังไงถึงจะเต็มดวงได้นะเนี่ยแต่แล้วทว่าตอนนั้นลูนาที่ได้เข้ามาเนี่ยเธอก็ได้บ่นเพกใหญ่เลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยมาดักรอจู่โจมฉันสินะไอ้จอมมารบ้ากามทำให้คุณนายที่ได้ฟังก็ได้บอกไปว่าวันนี้ฝั่งนี้เป็นบ่อผู้ชายนะงั้นไหนๆก็มาแล้วก็มาแช่ด้วยกันก็ได้นะมีเหล้าญี่ปุ่นกับคาราซูมิด้วยและเราเธอที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตะโกนลั่นไปเลยนะครับว่าฉันไม่ลงไปหลอกยายอีตาบ้า
แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1สำหรับเรื่องจอมารีไทยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเด็ก3กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของผมแอดซานไปเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็ see you again ครับทุกคนบ๊ายบายแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ YouTube Premium ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ลิงก์ใต้ description หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย